มีพี่น้องแนะนำหน้าว่ากราบเรียนอาจารย์ขอคำแนะนำการรับประทานรำคั่วนะ1ผู้ป่วย2บุคคลทั่วไป3ในซองที่ขายรำอ่อนขอให้เพิ่มวิธีรับประทานขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะเรายังทำวิชาการตามไม่ทันเลยนะเราเอาไปใช้ก่อน ก็เลยโอ้นะฉลากติดที่หลังก็แล้วกันให้คนหายป่วยก่อน มัวไปเขียนฉลากอย่างนั้นมันจะไม่ทันนะแล้วเราก็มีไม่ได้มากหรอกนะมีหน่อยเดียวนะนะทีแรกอาจารย์เอาไว้กินเฉพาะจิตอาสา แต่ก็เห็นใจพี่น้องที่ ที่เจ็บที่ป่วยด้วยที่มาเข้าค่ายเราก็เลยว่าเออใช้แต่พวกเรานี่แหละจิตอาสาเราพี่น้องที่มาเข้าค่ายเราหรือติดตามกันแล้วก็เชื่อมโยงกันอยู่เนี่ยเท่านี้มันก็ไม่พอแล้วอาจารย์ก็เลยว่าเราเอาใครตามฟังบรรยายก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแฟนคลับเป็นกุศลของท่านนั้นก็แล้วกันนะท่านใดตามฟังบรรยายก็จะใช้เป็นท่านใดไม่ได้ตามฟังบรรยายก็จะใช้ไม่เป็นก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องซื้อ เอาใช้ไม่เป็นไงก็ไม่ซื้อไงใช้ไม่เป็นก็ไม่ซื้อก็เหลือให้คนใช้เป็นนะเอาไปใช้ไงคนมีไม่เยอะไงแต่จริงไม่ใช่เราแก้ตัวไปงั้นแหละทำไม่ทันก็ขอบคุณพี่น้องที่แนะนำนะเดี๋ยวได้จังหวะเอาไว้ทำทันก่อนนะเอาไว้ทำทันหน่อยก็ไปเขียนเพิ่มหน่อยก็ได้นะคนติดอยู่นั้นเขียนแค่ว่ารับประทานประมาณ1-2ช้อนชาต่อคนต่อวันก็ได้แล้วนะโดยประมาณนะสัดส่วนโดยประมาณจะประมาณนี้นะครับนะส่วนสำหรับผู้ป่วยกับผู้ป่วยบุคคลทั่วไปเนี่ยบุคคลทั่วไปก็นี่แหละประมาณ1-2ช้อนชาต่อคนต่อวันผู้ป่วยจะใช้สัดส่วนนี้ก็ได้นะมันก็จะค่อยๆเติมธาตุนี้เข้าไปหรือผู้ป่วยที่ป่วยหนักๆมากๆแล้วต้องการที่จะหายเร็วขาดธาตุพวกนี้นานก็ใช้เยอะกว่านี้เท่านั้นเองก็ใช้เยอะกว่านี้แทนที่จะ1-2ช้อนชาใช่ไหมก็1-2ช้อนแกงนี่เป็นต้นนะก็เพิ่มเข้าไปได้อาจารย์ใช้กับผู้ป่วยหนักๆมากๆนี่ก็ใส่ไป1-2ช้อนแกงเลยนะเวลาหายแล้วค่อยลดลงเวลาหายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาไปกินขนาดนั้นเดี๋ยวเขาจะปวดเองเขาจะไม่สบายเองมันจะตึงมันจะไม่สบายไม่สบายก็ลดลงอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าหายแล้วก็ทานในสัดส่วนปกติถ้าผู้ป่วยประมาณ1-2ช้อนแกงถ้าใครป่วยหนักๆก็ลองดูว่าถ้าขาดธาตุนี้เยอะนะขาดป่วยก็จริงๆป่วยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันหรอกบางท่านป่วยแต่ขาดแค่1-2ช้อนชาเนี่ยใช้1-2ช้อนชาเขาก็หายแล้วแต่บางท่านป่วยหนักที่ขาดมากอ่ะขาดมากก็1-2ช้อนแกงต่อวันได้ในช่วงที่เร่งที่จะให้หายเร็วนะช่วงที่อาจารย์เร่งให้หายเร็วก็ทานเกิน1-2ช้อนชาเหมือนกันตอนอาจารย์ป่วยจะไม่สบายใจก็ทานเกินเหมือนกันทานไปจนมันหายแล้วใจก็ค่อยลดลงค่อยลดลงหรือทานไปจนมันไม่สบายแล้วค่อยลดลงก็ได้นะมันไม่ได้เป็นอะไรก็หยุดวันเดียวมันก็ดีขึ้นแล้วพอเริ่มไม่สบายหยุดวันเดียวมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วเพราะธาตุพวกนี้เขาไม่ได้เป็นอันตรายต่อชีวิตแค่เขาจะบอกเราเท่านั้นถ้าเราเกินมันก็จะไม่สบายมันจะตึงๆแข็งๆเนี่ยเขาจะไปเกรงตัวบีบออกอาการเกินเขาไม่ยากหรอกอย่างถ้าเรากินเข้าไปนะคนที่ขาดเนี่ยร่างกายจะมันล่าๆหลวมๆไงไม่รู้นะมันอธิบายยากมันล่าๆหลวมๆมันนะพอกินอันนี้เข้าไปมันจะฟิตๆขึ้นไปเลยนะมันอย่างเงี้ยนะแกร่งๆแน่นๆขึ้นไปเราจะรู้เลยกินเข้าไปวันเดียวก็รู้แล้วถ้าร่างกายดีๆนะกินเข้าไปวันเดียวมันจะแกร่งๆแน่นๆขึ้นมาเลยนะปึ๊กขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยเลยพอเรากินเกินมันก็จะแน่นแบบนี้เข้าใจไหมกินเกินมันก็แน่นแบบบิดเลยล่ะเราก็จะตึงๆแน่นจนเราตึงเลยแหละมันก็จะไม่สบายพอไม่สบายเราก็หยุดกินเท่านั้นเดี๋ยวเขาคลายเขาคลายออกแล้ววันเดียวก็คลายออกแล้วแต่พอเขาถ้าเราสบายดีแกร่งๆแน่นๆเนี่ยมันแน่นแบบเบาตัวมันแน่นแบบเบาตัวมันจะเป็นอย่างนั้นแต่พอถึงขีดนึงถ้ามันเกินมันก็แน่นมันก็แต่มันแน่นเกินไปมันเหมือนกับเกร็งเกินไปเราก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวพอเราหยุดเขาก็คลายแล้วเราหยุดแล้วก็กลัวซาออกก็ได้กลัวซาขุดๆออกเขาก็คลายแล้วคลายเราก็เบาแล้วเราก็จะรู้ปริมาณที่พอดีต่อชีวิตเราเป็นอย่างนั้นทานในปริมาณที่เรารู้สึกแกร่งที่สุดแล้วเบาตัวที่สุดนะมันจะแกร่งมันจะแน่นแน่นแล้วก็เบาตัวนั่นแหละเป็นจุดที่ดีที่สุดเลยเราเป็นธาตุที่สำคัญต่อชีวิตนะก็เป็นอย่างนี้แหละนะ เราจะทานทีนี้อาจารย์พูดปิดท้ายประเด็นนี้ว่าเว
ลาเราทานรำเนี่ยถ้าสมมติว่าชีวิตเราเนี่ยปกติเราทานข้าวขาวหรือเส้นขาวหรือขนมหรือพวกน้ำตาลเยอะนะพวกอาหารที่มีน้ำตาลต่างๆนะพวกเครื่องดื่มเนาะเครื่องมือที่มันเป็นน้ำตาลต่างๆพวกนั้นเยอะนะหรือทานข้าวขาวอย่างนี้เป็นต้นมันขาดวิตามินพวกนี้เนี่ยเราก็โรยพวกนี้เข้าไปเนี่ยเขาทานประมาณ 1-2 ช้อนแกงนั่นแหละโรยไปในข้าวก็ได้โรยไปในเส้นก็ได้โรยไปในอาหารก็ได้ละลายน้ำดื่มก็ได้หรือตักเข้าปากเฉยๆก็ได้ทำมันก็ได้เอาให้มันลงท้องกันแล้วกันหาวิธีให้มันลงท้องกันแล้วกันนะง่ายๆอย่างนั้นอ่ะนะก็เราทานในปริมาณที่พอดีนะแต่ละท่านอาจจะมากหรือน้อยกว่าที่อาจารย์พูดนั่นก็ได้แต่ค่าเฉลี่ยอาจารย์ก็เอาค่าเฉลี่ยให้ดูว่านิดเดียวชีวิตไม่ได้ต้องการเยอะงานจะประมาณนั้นทีนี้ถ้าพี่น้องทานข้าวซ้อมมือหรือข้าวกล้องนะมันจะมีรายละเอียดตรงนี้ว่าถ้าทานข้าวซ้อมมือหรือข้าวกล้องเนี่ยนะข้าวกล้องเนี่ยจะมีสารอาหารนี่เต็มอยู่ในนี้เลยแหละนะรำข้าวเนี่ยเต็มอยู่ในข้าวกล้องกระทอดแต่เปลือกออกอ่ะจะเต็มอยู่ในนี้ข้าวกล้องเนี่ยมีเยอะที่สุดเลยข้าวกล้องมีเยอะที่สุดรองลงมาเป็นข้าวซ้อมมือนะข้าวซ้อมมือเขาจะขัดข้าวกล้องหน่อยนึงหรือที่เรียกว่าซ้อมอ่ะซ้อมกันถลอกปอกเปิกเนี่ยกำปั้นซ้อมกันชกกันแล้วมันก็ถลอกปอกเปิกอ่ะนะเขาก็เลยเรียกว่าข้าวซ้อมมือข้าวมันถูกซ้อมถูกขัดถูกถลอกปอกเปิกไปอีกนะอันเนี้ยวิตามินมันจะลดลงวิตามินแร่ธาตุมันจะลดลงกว่าข้าวกล้องนะแต่ไม่ได้หมายความว่าอะไรดีกว่าอะไรนะแต่ส่วนข้าวขาวนะนะส่วนข้าวขาวนะขัดจนขาวเลยทีนี้เอาละกินข้าวขาวมันขาดรำอยู่แล้วล่ะเราก็เติมเข้าไปแต่ข้าวซ้อมมือกับข้าวกล้องนี่ไม่ได้หมายความว่าอะไรดีกว่าอะไรนะแต่ว่าข้าวกล้องเนี่ยมีสารอาหารนี่เยอะกว่าข้าวซ้อมมือไม่ได้หมายความว่าอะไรดีกว่าอะไรหมายความว่าบางท่านเนี่ยร่างกายณเวลานั้นน่ะขาดรำนี่เยอะก็ทานข้าวกล้องเนี่ยก็จะแข็งแรงทานแล้วมันจะรู้สึกมันนะมันแล้วก็มีพลังดีแน่นดีอิ่มนานดีพลังดีน่ะเราจะรู้เลยแหละนะรสชาติดีน้ำลายออกมาดีกินแล้วมันดีกินแล้วมีพลังดีเราจะรู้ทีนี้พอทานไปเรื่อยๆเนี่ยหรือบางท่านทานข้าวกล้องแล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะยังต้องการธาตุเสริมเข้าไปอีกจะโรยรำเข้าไปอีกก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่ทานข้าวกล้องเนี่ยก็จะพอแล้วนะธาตุรำเนี่ยก็จะพอถ้าทานข้าวกล้องนะเป็นส่วนใหญ่แต่บางท่านอาจจะมีว่าร่างกายมันไม่พอพี่น้องก็เติมรำเข้าไปได้ถ้ามันไม่พอเติมรำเข้าไปเราจะมีแรงมากกว่าเดิมแต่ถ้ามันเกินเราก็จะไม่สบายเราก็ลดลงหยุดไปอย่างนี้เป็นต้นไปตรวจสอบตัวเองเอาเองทีนี้พอพี่น้องทานข้าวกล้องเนี่ยต่อเนื่องไปนานๆเนี่ยส่วนใหญ่พอถึงเวลาใดเวลานึงเนี่ยธาตุรำเนี่ยมันจะเยอะเกินธาตุที่อยู่ในรำมันจะเยอะเกินพอเยอะเกินแล้วก็จะเริ่มไม่สบายเคี้ยวจะเริ่มฝืดปากฝืดคอนะชักจะไม่มันแล้วมันไม่มันฝืดปากฝืดคอนะมันจะรู้สึกต้านนะทานไปก็มันไม่ค่อยมีแรงจะปวดเมื่อยเนื้อตัวแล้วก็ล้าๆต่างๆนะมันมีอาการไม่สบายเราจะจับได้นั่นธาตุเขาเกินพอเขาเกินให้มาทานข้าวซ้อมมือประเด็นมันจะตรงนี้พอเกินแล้วเราก็มาทานข้าวซ้อมมือเขาจะสบายเนื้อสบายตัวดีนะแล้วก็อิ่มนานพอเราทานไปนานเข้าเขาจะขาดธาตุรำทานข้าวซ้อมมือไปนานข้าวก็จะขาดธาตุรำพอขาดธาตุรำเนี่ยทานข้าวซ้อมมือไปมันจะไม่ค่อยอยู่ท้องแล้วนะแรงมันจะไม่ค่อยเต็มแล้วเราจะรู้สึกมันลุ่มหลวมร่างกายมันจะลุ่มหลวมแรงจะไม่ค่อยเต็มถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นแปลว่าเขาขาดนะเขาขาดรำเราจะโรยรำเข้าไปก็ได้เราจะผสมข้าวกล้องเพิ่มขึ้นก็ได้กลับมาทานข้าวกล้องก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเขาปรับกลับไปกลับมาอยู่แบบเนี้ยถ้าทานข้าวกล้องแล้วเราสบายดีก็ทานต่อไปถ้ามันชักจะไม่สบายแล้วแสดงว่ามันเกินแล้วเราก็ลดลงนะมันเริ่มไม่สบายบางสิ่งบางอย่างเราลองลดลงดูนะอย่างนี้เป็นต้นปรับกลับไปกลับมาอยู่เท่านี้เราก็จะแข็งแรงนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคที่เราจะรับประทานบางครั้งแรงไม่ค่อยเต็มก็เติมข้าวเหนียวข้าวแดงข้าวดำเผือกมันกรอยไป เติมเข้าไปได้นะอาจารย์ก็เติมนะบางวันโอ้ใช้แรงมากแรงไม่เต็มเติมพวกที่นะอยู่ในกลุ่มร้อนนี่เข้าไปอีกเนี่ยข้าวเหนียวข้าวแดงข้าวดำเผือกมันกรอยเข้าไปก็ได้นะเติมเข้าไปในสัดส่วนที่เราแรงเต็มมันก็จะสมบูรณ์นะในการดูแลสุขภาพนะครับเอาละเนาะนี่ก็คิดว่าได้อธิบายรายละเอียดของอาหารนี่พอสมควรนะเพื่อให้พี่น้องเนี่ยได้ปฏิบัติได้ถูกต้องนะ
แล้วจากนี้ไปพี่น้องก็จะได้สอบปฏิบัตินะคือไปทานอาหารจริงๆก็จะไปทานอาหารจริงๆแล้วนะว่าอาหารสุขภาพนั้นเป็นอย่างไรนะเอาละนะรายการนะธรรมะพาพ้นทุกข์ภาคเช้านี้หมดเวลาแล้วขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านนะได้ประสบความสำเร็จกันทุกท่านสาธุกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ะสาธุค่ะ เป็นยังไงคะหิวข้าวกันหรือยังอาหารเราพร้อมแล้วนะวันนี้แทนที่จะเป็นส้มตำวันนี้เขาทำเป็นสลัดผักให้นะคะ